ครั้งที่แล้วนะครับเราออกแบบบ้านกันหลังนึงเนี่ยงบประมาณก่อสร้างประมาณ40ล้านแล้วเราเนี่ยครับออกแบบเพื่อคน6คนและบวกคนดูแลอีก2คนบ้านหลังนี้ครับเจตนาของเจ้าของบ้านต้องการให้เป็นสมาร์ทโฮมที่มีทั้งระบบ IoT นะครับระบบประหยัดพลังงานแบบนี้มันต้องดีเทลกันยังไงเจาะลึกรายละเอียดแบบไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันเลยครับที่ลูกค้าต้องการระบบ IoT แล้วระบบ IoT เนี่ยคืออะไรคะมันสำคัญยังไง IoT Internet of Thing อ่ะคือบ้านที่แบบอยู่บนอินเทอร์เน็ตอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีระบบเทคโนโลยี 5G 4G ใช่ไหมที่เน็ตมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นแกดเจ็ตตัวหนึ่งที่สามารถแบบสื่อสารกันกับอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ออนไลน์ได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นระบบ Google Home ที่สามารถสั่งเปิดปิดไฟด้วย Google ได้มันอาจจะมีปลั๊กอันนึงอ่ะที่ปลั๊กตัวนี้มันจะออนไลน์เชื่อมกับตัวแอปเลยมันก็บอกเลยปลั๊กตัวนี้กำลังใช้ไฟอยู่หรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามันใช้ไฟมันก็จะเตือนมาว่าเอ้ยตอนนี้ไฟมันกำลังลีกเกินพิกัดของมันหรือบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกระบบ Magnetic Security มาพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือระบบกันขโมยง่ายๆนี่แหละปกติแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยถ้าสมมุติเราตั้งระบบไว้ว่าเราไม่อยู่บ้านเพราะฉะนั้นในบ้านจะเงียบใช่ไหมแต่มันจะมีกล้องวงจรปิดตัวนึงเนี่ยที่ดูความเคลื่อนไหวของคนในบ้านถ้าสมมติว่าเอ้ยมันดันมีอะไรเคลื่อนไหวในบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นระบบตัวนึงส่งสัญญาณเข้ามาที่มือถือของเรามันจะไม่ดูน่ากลัวใช่ไหมมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ในบ้านก็ได้แต่มันก็จะช่วยป้องกันเราได้อันนี้ก็เป็นพวกระบบ Internet of Thing แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเซกชันนึงนะเวลาถ้าสมมติว่าเราออกแบบบ้านเนี่ยถ้าเราออกแบบครบองค์รวมของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าบ้านสมาร์ทโฮมบ้านอัจฉริยะที่สามารถดูแลตัวเองได้สามารถลดค่าใช้จ่ายของคนที่อยู่อาศัยในบ้านได้ดูแลเรื่องไฟฟ้าได้อย่างเช่นเราอาจจะติดโซลาร์เซลล์เป็นแบบระบบออฟกริดหรือออนกริดถ้าเราจะยึดหลักเลยเนี่ยว่าเราจะต้องการทำสมาร์ทโฮมใช่ไหมอันดับแรกเราต้องวางผังให้เหมาะกับทิศทางแดดทิศทางลมก่อนไอ้พวกโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็ต้องหันไปทางทิศใต้พอเวลาสมมุติว่าพระอาทิตย์เข้ามาเนี่ยมันก็สามารถใช้พลังงานในนี้ได้เลยมันจะสมาร์ทตั้งแต่เป็นแพสซีฟละคือเราไม่ได้พยายามประดิษฐ์ประดอยอะไรมันเช่นลมเข้าลมออกตรงไหนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้บ้านเนี่ยมันดูโฟลว์มันดูเย็นขึ้นเช่นเราไม่เอาห้องนั่งเล่นไปวางในทิศตะวันตกอย่างเงี้ยเวลาเราติดแอร์มันก็จะประหยัดขึ้นแต่ถ้าสมมุติเราเอาไปวางไว้แดดร้อนมากๆเราก็ต้องเปิดแอร์ที่อุณหภูมิสูงมากเพราะฉะนั้นก็เปลืองค่าไฟต่อให้เรามีโซลาร์เซลล์มาใช้แต่มันก็ไม่สมาร์ทนึกออกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงคือเราต้องวางผังให้เหมาะกับพื้นที่ก่อนพออันดับที่2ปุ๊บเราก็มาดูว่าพฤติกรรมของคนในบ้านเนี่ยเขาเป็นแบบไหนอย่างเช่นบ้านหลังนี้เขามีใครบ้างนะคุณพ่อคุณแม่ลูกชายลูกสาวแล้วก็คุณปู่คุณย่าอ่ะอย่างดูพฤติกรรมของคุณพ่อก่อนคุณพ่อเนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนคุณพ่อเขาเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีค่ะเพราะว่าสะสมรถด้วยแล้วก็มีทำงานที่บ้านจำได้ว่าเขามีรถ EV ด้วยใช่ไหมใช่มีซูเปอร์คาร์ด้วยใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยเรามีการใช้ไฟเยอะๆติด EV เข้าไป EV ปลั๊กตัวเนี้ยมันก็จะคอยคอนโทรลให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีการใช้ไฟไปเท่าไหร่เห็นเลยว่าตอนนี้มันมีการชาร์จจริงนะมันไม่มีการรั่วมันเตือนมาในมือถือเราได้จริงๆเลยหรือว่าจะเป็นพวกรถซูเปอร์คาร์ของเขาใช่ไหมที่เก็บอยู่ในลิฟต์อย่างนั้นอาจจะไม่ใช่ระบบ Internet of Thing อาจจะเป็นพวกระบบ Convenient ที่แบบมาอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเพราะว่าพื้นที่มันมีพื้นที่จำกัดเราอาจจะใส่เป็นลิฟต์ขึ้นไปอันนั้นคือเป็นระบบดูแลครอบครัวแล้วแหละเราลองนึกภาพนะถ้าสมมติเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเราเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ประตูทางเข้าเนี่ยนะคือเราออกแบบบ้านในข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างทึบแล้วประตูรั้วเนี่ยเราติดตั้งแต่ระบบรีโมทประตูได้ละพอเวลาก่อนจะเข้าบ้านมาปุ๊บเราก็สั่งในมือถือเลยกดปุ๊บประตูก็เปิดเข้าไปได้ประตูก็ปิดอัตโนมัติเข้าไปจอดรถจอดอะไรเรียบร้อยเดินเข้ามาด้านในบ้านเนี่ยมันก็จะถึงห้องทานข้าวแล้วก็เข้าไปส่วนกลางแล้วขึ้นไปในแต่ละส่วนของบ้านพอถัดมาเนี่ยในห้องทำงานของคุณพ่อเป็นส่วนด้วยตรงนี้มันมีบ่อปลาอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลบ่อกรองระบบระบายน้ำระบบที่มันสามารถดูแลตัวเองได้เวลาถ้าสมมุติเราทำบ่อกรองควรมีปริมาณขนาดของบ่อกรองเนี่ยประมาณ 30% ของพื้นที่น้ำสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยด้านหน้าบ้านที่มันมีฝุ่นเยอะๆเราปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นระบบแพสซีฟอยู่แล้วเป็นระบบธรรมชาติอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยในห้องเนี้ยที่มันมีการใช้ชีวิตเยอะๆเนี่ยเราอาจจะติดพวกระบบระบายอากาศระบบฟอกอากาศเข้าไปได้พวกระบบฟอกอากาศเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะจะเป็นแบบพอร์ตเทเบิลไปตั้งก็ได้หรือว่าจะเป็นระบบที่ติดมีเป็นแอร์แฟคทอรี่เลยก็ได้แอร์แฟคทอรี่ก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องเลยส่งท่อเข้ามามันก็จะดูดอากาศภายในเนี่ยขึ้นมาไปกรองเติมอากาศใหม่แล้วก็ไปกรองแบบเนี้ยเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต่อให้อยู่ติดถนนเนี่ยแต่เราก็ยังลดปริมาณของฝุ่นของความสะอาดของอากาศเข้ามาได้เพราะทุกวันนี้อย่างที่อิมเห็นนะมันมี PM เมืองมันไม่ค่อยสะอาดแล้วถ้าสมมติเราอยู่ในบ้านได้เนี่ยเรายังสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยมันก็เป็นวิธีคิดที่ดีวิธีนึงเลยที่ช่วยดูแลครอบครัวได้แล้วในชั้น2เนี่ยค่ะห้องคุณพ่อเป็นห้องกระจกแต่เขาไม่อยากให้มีม่านรบสายตานี่ต้องทำยังไงคะ
ก็คือคอนเซ็ปต์เขาต้องการให้มองแล้วทะลุไปหลังบ้านได้คือต้องการให้บ้านโปร่งวิธีของเขาก็มี2 อย่างก็คือถ้าไม่เป็นม่านก็ต้องเป็นฟิล์มเดี๋ยวนี้มันมีฟิล์มกระจกอันนึงที่แบบสามารถกดปั๊บแล้วก็เป็นฝ้าได้เลยตัวนี้มันก็จะราคาแพงหน่อยแต่มันก็สามารถป้องกันไม่ให้ข้างนอกกับข้างในเนี่ยมันมองเห็นกันได้ตรงนี้ก็ใส่พวกนี้เข้าไปได้มาจนถึงส่วนข้างหลังเนี่ยที่เป็นส่วนของห้องนั่งเล่นกับสระว่ายน้ำเนี่ยอย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราอยู่เยอะที่สุดถ้าสมมติว่ามันเป็นพื้นที่ปิดเราสามารถกรองอากาศได้แต่ถ้ามันเป็นพื้นที่เปิดเนี่ยลองนึกภาพถ้าเรานั่งในสวนน่ะแสดงว่าเราต้องการอากาศข้างนอกเข้ามาใช่ไหมเราก็อาจจะต้องติดมุ้งลวดเพิ่มแต่เราไม่สามารถกรองฝุ่นได้แต่ถ้าต้องการแบบ 100% ของการกันฝุ่นเลยอ่ะเราอาจจะต้องซีลให้เป็นพื้นที่ปิดแล้วก็ใช้ระบบระบายอากาศแบบ 100% เลยที่พี่เรียกว่า Air Factory ซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีขายอยู่หลายยี่ห้อเลยในท้องตลาดอ่ะมันก็สามารถมาช่วยตรงนี้ได้ประมาณนึงเลยแต่พวกการจัดการฝุ่นพวกนี้ถ้ายิ่งห้องมีพื้นที่เปิดมากๆเนี่ยก็จัดการได้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรเป็นห้องที่แบบซีลปิดมิดชิดไปจนถึงพวกระบบเข้าห้องนอนเข้าห้องที่เป็นความลับอะไรเงี้ยห้องที่แบบเป็นส่วนตัวมันอาจจะต้องมีระบบสแกนหน้าระบบลายนิ้วมือกดรหัสอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาของเขาคือเวลาเราล็อกลายนิ้วมือไว้เนี่ยนะเราอาจจะต้องปั๊มหลายๆอันหน่อยพี่เคยเจอลูกค้าบางท่านอ่ะเขาปั๊มไว้แค่อันเดียวแล้วบังเอิญไปเล่นน้ำทะเลแล้วไปโดนหอยบาดลายนิ้วมือปรากฏว่าลายนิ้วมือขาดไปสแกนยังไงก็สแกนไม่ได้อันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องสแกนไว้หลายลายนิ้วมือหน่อยหรือไม่ก็ต้องจำรหัสให้ได้นี่ขุมคุณพ่อเป็นของคนอื่นล่ะมีใครก็มีของคุณย่าเขาแบบว่ามีปัญหาเรื่องข้อเข่าด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องมีคนดูแลมันอาจจะแบบเพิ่มพวกระบบ emergency alert อยู่ที่หัวเตียงหรืออยู่ที่พื้นที่ที่อยู่บ่อยๆเคยเห็นนำโรงพยาบาลที่เวลาไปเข้าห้องน้ำปั๊บแล้วกดปุ๊บมันระบบมันก็จะลิงก์ไปที่เคาน์เตอร์ได้เลยอันนี้เราอาจจะแบบทำระบบให้เขาแบบกดปั๊บแล้วเด้งมาในมือถือได้เลยว่าตอนนี้นะมีอุบัติเหตุฉุกเฉินจะล้มอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือว่าให้มันเป็นดังเป็นออดอยู่ที่ห้องแม่บ้านได้เลยเข้ามาปฐมพยาบาลได้เป็นอันดับแรกๆหรือถ้าเป็นคุณปู่วัยเกษียณชอบอยู่บ้านทั้งวันอาจจะใช้พวกระบบป้องกัน PM 2.5 มาติดเป็นระบบกรองอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบกรองเนี่ยมันก็จะบอกเลยนะว่าตอนนี้ฝุ่นในห้องเราเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าเอ๊ะฝุ่นเนี่ยมันลีกเข้ามาทางไหนลีกหมายถึงว่ามันแอบซ่อนเข้ามาตามรูรั่วรูอะไรพวกนี้เราก็จะจัดการได้มันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยของเขาดีขึ้นรวมไปถึงพวกลูกๆด้วยเป็นเด็กเล็กใช่ไหมใช่ค่ะสองขวบถ้าตอนเล็กๆเนี่ยเราดูแลไม่ดีเนี่ยโตไปเขาอาจจะเป็นภูมิแพ้ก็ได้ถ้าสมมติเราป้องกันตรงนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยและสไตล์การใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่คุณแม่คะคุณแม่เขาคนที่ชอบปาร์ตี้แล้วก็มีปูปาร์ตี้อยู่ที่ชั้น2ของบ้านเขาสงสัยว่าจะใช้ระบบน้ำเกลือหรือน้ำคลอรีนดีมันก็คือไอ้ระบบสระว่ายน้ำใช่ไหมมันก็คือน้ำที่มันอยู่ในบ่อนึงเนี่ยถ้าสมมติมันทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันก็จะมีตะไคร่มีสิ่งสกปรกลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีระบบนึงที่เรียกว่าเสิร์ตแทงค์หรือว่าถังกองเนี่ยถ้าสมมติว่าพื้นที่ขนาด100ตารางเมตรขนาดบ่อกองเนี่ยต้องมีปริมาณประมาณ 30% ก็ประมาณ30ตารางเมตรถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีเป็นบ่อเกลือกับบ่อคลอรีนคลอรีนเนี่ยมันก็คือสารเคมีอย่างนึงที่แบบเราเอาไปเติมมันก็จะมีค่า pH ที่เราต้องปรับให้มันเหมาะสมกับมาตรฐานของเขามันก็จะกลิ่นแรงๆหน่อยแต่ถ้าเป็นระบบเกลือมันก็จะแบบดูแลสุขภาพได้ดีหน่อยเวลาน้ำที่อยู่ในบ่อใช่ไหมมันก็จะไปวนมาที่บ่อกรองพอกรองสะอาดปุ๊บมันก็จะเอาน้ำเข้ามามันก็จะหมุนวนแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเทคโนโลยีที่มันดูแลครอบครัวได้ดีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นพวกบ่อเกลือมันก็น่าจะดีกว่าแล้วมันก็จะมีพวกหัวเจ็ตปั๊มเจ็ตมันต้องไปถึงแค่ไหนพฤติกรรมของคนใช้บ้านของเราเนี่ยมันจะต้องมีพวกนี้เพิ่มใหม่เยอะแยะมากมายเลยที่จะเป็นสมาร์ทโฮมอย่างเช่นเคยเห็นไหมระบบน้ำประปาเขาจะมีอุปกรณ์ตัวนึงเนี่ยที่ติดอยู่ที่วาล์วเลยแล้วก็ถ้าสมมติมีน้ำรั่วตรงไหนเนี่ยวาล์วมันก็แจ้งเตือนเลยว่าตอนเนี้ยปั๊มเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาแสดงว่ามีจุดรั่วเราจะได้ไปซ่อมถูกแล้วอย่างระบบกรองน้ำเนี่ยเวลาน้ำประปาเนี่ยมันมาจากข้างนอกใช่ไหมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลได้เลยว่าความสะอาดของน้ำมันมีมากน้อยแค่ไหนจากมิเตอร์เข้ามาเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านกรองตัวนึงที่เรียกว่ากรองหยาบตัวเนี้ยมันก็จะสามารถกรองทุกอย่างไปในบ่อพักเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะได้น้ำที่สะอาดได้มาตรฐานประมาณนึงเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูดขึ้นไปในห้องที่ต้องทำกับข้าวมันก็ต้องเป็นพวกระบบกรองที่มันสะอาดขึ้นกรองน้ำดื่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูแลอีโคซิสเต็มเนี่ยทั้งหมดให้ครบรอบด้านเลยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกๆกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงและติดยังไงผมทำบ้านลูกค้าคนนึงอะครับพี่เขาต้องการให้น้ำที่บ้านเขาเนี่ยมันสะอาดขึ้นเนี่ยครับจากน้ำประปาเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลพวกฝุ่นอะไรพวกนี้ครับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ไงพี่การกรองนะคือต้องดูว่าปัญหาของน้ำมีปัญหาเรื่องอะไรหลักๆ ก็คือจะเจอกันอยู่สองเรื่องคือเรื่องของตะกอนกับหินปูนครับครับผมที่ทำให้พวกสุขภัณฑ์เป็นเชื้อราบนะฮะ uh-huh. วิธีดูคือง่ายๆคือเราเอาน้ำประปาของเราเนี่ยตั้งทิ้งไว้ครับถ้ามัน
ตั้งใสๆอยู่ตอนแรกแล้วก็เหลืองที่หลังก็คือตั้งไว้6ชั่วโมงหรือ1คืนท่านเรียกว่าน้ำมันมีสนิมเหล็กถ้าเหลืองๆนี่มีสนิมเหล็กแต่ถ้าตั้งเอาไว้ยังใสเหมือนเดิมแล้วขึ้นฟ้าๆขาวๆเนี่ยอันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหินปูนแต่บ้านส่วนใหญ่ก็คือถ้าน้ำเขาเป็นประปาผิวดินเนี่ยเขาจะไม่มีพวกสนิมเหล็กไม่มีหินปูนแต่จะเป็นตะกอนครับผมตะกอนนี่จะถือว่ากรองง่ายสุดแล้วครับผมก็คือก็ต้องใช้ถังกรองที่มีสารกรองอยู่ด้านในกรองตะกอนก่อนที่จะเข้าไปในถังพักน้ำจะติดกี่ถังก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ำมีปัญหาอะไรบ้างพื้นฐานก็คือจะติด1ถังครับก็จะกรองพวกตะกอนและสารแขวนลอยทั่วไปที่ว่ามันสะสมในเส้นท่อประปาเวลาเขาซ่อมท่อ30ชั่วโมงแล้วเปิดมาจะเจอคุณเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวดักตะกอนเอาไว้ไม่ให้เข้าไปในถังพักน้ำครับถังรูปแบบนี้มันเป็นถังไฟเบอร์กลาสใช่ไหมครับตะกอนนี้ใช้เป็นถังสแตนเลสกันแต่ว่ามันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ไม่สะดวกสบายเหมือนถังไฟเบอร์กลาสถังไฟเบอร์กลาสก็คือออกแบบมาให้ทนแรงดัน150ปอนด์ผมได้มากกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือหัวควบคุมเนี่ยมันสามารถจะทำงานเวลาจะล้างสารกรองออกได้ง่ายกว่าถ้าเป็นถังสแตนเลสก็จะมีวาล์วอยู่ 4-5 ตัวซึ่งก็อาจจะยุ่งยากครับและที่สำคัญก็คือถังพวกนี้มันรองรับระบบอัตโนมัติมันก็ตั้งเวลาได้ว่าจะให้ล้างตอนกี่โมงถึงกี่โมงอะไรมันได้หมดนะครับผมไอ้จำนวนถังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกรองอะไรบ้างใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นน้ำผิวดินหรือไม่บางทีบ้านเนี่ยไปอยู่ใกล้ประปาภูมิภาคซึ่งเขาเพิ่งเติมคลอรีนแล้วมันก็ใกล้บ้านเขาเลยน้ำก็อาจจะมีตะกอนบ้างแล้วก็มีคลอรีนบ้างเขาก็ติด2ตัวสารกรองที่กรองตะกอนที่เรียกว่าแอนทไซด์แล้วก็ติดกรองคลอรีนที่เรียกว่าคาร์บอนครับผมมันจะผ่านตามสเต็ปของเขามาแล้วก็จะเป็นน้ำดีแล้วก็เอาไปใส่ถังพักแล้วเราก็มีปั๊มอัตโนมัติจ่ายเข้าไปบ้างครับผมแล้วบ้านยุคใหม่ๆนี้สุขภัณฑ์หรือไม่ก็พวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นปลั๊กบงปลั๊กบัวนี่ละเอียดมากปั๊มที่จะใช้เนี่ยก็ต้องบางทีมี2ชั้น3ชั้นบ้านก็แรงดันน้ำไม่เท่ากันใช้น้ำไม่สะดวกเดี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นปั๊มอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวจบด้วยเงียบด้วยปรับได้ว่าจะเอาความแรงความเบาขนาดตั้งได้ที่ตัวปั๊มเลยมันก็จะมีกรองที่เอาไว้กรองน้ำดื่มมันต้องแบ่งกันระหว่างกรองน้ำใช้กับกรองน้ำดื่มส่วนกรองน้ำดื่มเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นของบ้านเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือเขาเรียกว่ากรอง5ขั้นตอนธรรมดาความสะอาดก็ในระดับที่พอใช้ได้แต่เรื่องคุณภาพหรือเรื่องรสชาติอันนี้ก็ว่ากันไปตามคุณภาพน้ำดิบกรองแสดงว่ามันแล้วแต่ว่าน้ำดิบเราเป็นยังไงใช่แต่ถ้าเป็นกรองอีกอันนึงที่เรียกว่าระบบ RO หรือ Reverse Osmosis เนี่ยบ้านยุคใหม่หรือว่าสถานประกอบการยุคใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเขาก็จะใช้เป็น RO ทั้งหมดเลยมีปั๊มแล้วก็มีอัดน้ำเข้าไปในถังกรอง3ใบซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วฮะครับผมครับกรองสีกรองกลิ่นแล้วก็กรองหินปูนแล้วถึงจะมาผ่าใยสังเคราะห์เยื่อที่เรียกว่าเมมเบรน RO ไอ้ตัวนี้คือหัวใจพอเสร็จแล้วก็เข้ามาพักอยู่ในถังน้ำ RO พร้อมใช้ครับแล้วก็จะมีปั๊มอีกตัวนึงดันเข้าไปจ่ายตามจุดที่ใช้งานถ้าอย่างนี้คือใช้ดื่มได้เลยผ่านกันตรงนี้อ๋อใช่ครับก็คือต้องบอกว่าบ้านเดี๋ยวนี้นี่ส่วนใหญ่ใช้แบบนี้แล้วครับถ้าสมมุติว่าเราติดไอ้ตัวนี้เราไม่ต้องมีพวกเล็กๆที่ไปติดตามซิงค์อย่างนี้แล้วอ๋อไม่จำเป็นแล้วความสะอาดของถังเนี่ยพี่ที่มันใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันสามารถแบบรองรับความสะอาดสำหรับน้ำดื่มได้เลยใช่ไหมพี่ถ้าในสเปคที่เขาเขียนไว้ข้างถังนะเขาบอกว่าได้ครับแต่ถ้าเราจะเป็นน้ำดื่มจริงๆผมก็แนะนำว่าเพิ่มอีกเล็กน้อยมันก็ได้ถังสแตนเลสละถังสแตนเลสข้อดีคือตูดมันจะเร็วๆมันสามารถจะเปิดน้ำทิ้งได้หมดแล้วก็วัสดุมันความสกปรกมันฝังยากครับครับคือถ้าสนิมเหล็กเยอะเนี่ยมันต้องมีระบบตกตะกอนก่อนนะไม่งั้นเอาไม่อยู่ถ้าสมมติว่าใช้หมื่นลิตรเนี่ยครับไอ้ถังที่เอาไว้พักเนี่ยต้องอีกเท่าไหร่อีกหมื่นเลยป่ะถังพักน้ำถ้าจะเอาแบบให้มันโอเคเลยนะตามสูตรเลยก็คือควรจะมี3ใบมันจะทำปฏิกิริยากันได้นะตัวเคมีจะทำปฏิกิริยา6ชั่วโมงถ้าเกินนี่ยิ่งดียิ่งเยอะก็ยิ่งดีว่างั้นครับมันก็จะตกตะกอนสู่ด้านล่างวิธีแก้น้ำมีกลิ่นต้องทำไงบ้างก็คือเอามาระบายกลิ่นแล้วก็เติมด้วยคลอรีนฆ่าเชื้อและก็มากรองด้วยคาร์บอนมีการกระจายกลิ่นเติมอากาศคือการทำยังไงก็ได้ให้อากาศมันผ่านน้ำกลิ่นที่อยู่ในน้ำมันเริ่มระเหยออกคลายแก๊สถ่ายเน่าออกมาครับผมคอนเซ็ปต์ก็คือเติมอากาศเข้าไปพอเติมอากาศเสร็จปุ๊บใส่คลอรีนฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อปุ๊บผ่านคาร์บอนอีกทีนึงถึงจะจบไม่งั้นเราจะเจอปัญหาก็คือห้องไม่ค่อยมีคนเข้ามาพอมีคนเข้ามาปั๊บเปิดมาเหม็นฮึบแรงเลยเชื้อมันเข้าไปอยู่ในเส้นท่อแล้วมันก็ได้เกิดการใช้งานฮะได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าบ้านของเรานะครับจะหน้าตาเป็นยังไงที่เราวางแผนไว้ก็คือเรากะให้เขาเป็นแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองเลยเป็นบ้านสมาร์ทโฮมอยากให้คนไทยมาใช้พลังงานสะอาดกันฮะคุ้มแล้วครับครับแล้วตอนนี้ครับที่เทคโนโลยีที่พี่ใช้อะครับพวก IoT ที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนั้นพี่ใช้พวกอะไรบ้างครับที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการควบคุมโอ้ก็เป็นอะไรที่ว่าเราลดระยะเวลาการทำงานในชีวิตเราให้สะดวกสบายขึ้นพวกประตูรีโมทเปิดปิดไฟตามจุดต่างๆเปิดปิดระบบสปริงเกอร์เปิดปิดระบบปั๊มน้ำเติมอากาศเติมออกซิเจนแล้วก็แบ่งโซนในการรดน้ำต้นไม้ก็อะไรที่เราต้องเคยไปเปิดไปปิดมันต้องเดินไปเออใช้เป็นพวกนี้ได้หมดแล้ว
ขอให้พื้นที่นั้นมี Wi-Fi แล้วกันมันสามารถจะบอกเราได้ด้วยว่าใช้ไฟเท่าไหร่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันกินไฟเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเอาคลิปแอมป์ไปจับคอมพิวเตอร์ไปจับมันยุ่งยากแต่นี่เราสามารถที่จะดูได้เลยว่าเฮ้ยโหลดของเราหรือว่าปั๊มน้ำของเราหรือว่าพัดลมของเราเนี่ยใช้ไฟผิดปกติหรือเปล่าด้วยแอปตัวเดียวเราตั้งเวลามันเลยโปรแกรมมันได้คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะเปิดปิดไฟอัตโนมัติเนี่ยเราต้องใช้สวิตช์แดดแล้วก็บางคนก็จะใช้พวกไทม์เมอร์ตั้งเวลาบางทีหน้าหนาวมันมืดแล้ว มันยังไม่ติดเพราะมันยังไม่ถึงเวลาแต่อันนี้เราคอนโทรลได้จากที่ไหนก็ได้ใช่ใช่แล้วที่สำคัญก็คือบางทีเราสามารถจะรู้ได้ว่ามีคนมาเปิดให้เราหรือเปล่าบางทีเราไม่ได้อยู่บ้านเราเห็นด้วยนะมันเปิดหรือไม่เปิดข้อดีคือมันตรวจทางได้นี่เรียกว่าอีโคซิสเต็มเลยอยู่ได้ด้วยตัวเองเหมาะกับวิกฤตแบบนี้เลยครับได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับครับ